ื่อวันที่22กรกฎาคมนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามกำหนดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่32และพาราลิมปิกเกมครั้งที่16ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นพร้อมให้กำลังใจนักกีฬาและเชิญชวนชาวไทยส่งแรงเชียร์นักกีฬาไทยให้คว้าชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้นายอนุชากล่าวว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่32จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23กรกฎาคมลบ8สิงหาคม2564และพาราลิมปิกเกมครั้งที่16ระหว่างวันที่24สิงหาคมลบ5กันยายน2564ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นภายใต้ชื่อโตเกียว2020โอลิมปิกซึ่งมีนักกีฬาจาก206ประเทศจำนวนกว่า 11,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันจัดการแข่งขันทั้งหมด33ชนิดกีฬาในสนามกีฬา42แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยจัดทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ฝากกำลังใจและอวยพรไปยังทัพนักกีฬาทุกคนและทีมงานที่เกี่ยวข้องจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ขอบคุณความตั้งใจความมุ่งมั่นที่ร่วมกันฝึกซ้อมแม้ในสถานการณ์ที่มีความท้าทายมากกว่าสถานการณ์ปกติขอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เพื่อนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทยและไม่ว่าจะได้รับเหรียญจากการแข่งขันหรือไม่ก็ตามนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยทุกคนจะเป็นต้นแบบเป็นแรงผลักดันให้แก่เยาวชนในด้านความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถและฝึกฝนตนเองต่อไปในอนาคตพร้อมเน้นย้ำให้นักกีฬาปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของประเทศเจ้าภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2020มีกีฬา5ชนิดที่เพิ่งได้รับการบรรจุเข้ามาหรือได้รับการบรรจุกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งได้แก่1เบสบอลชายซอฟต์บอลหญิง2คาราเต้3ปีนหน้าผาสปอร์ตคลิมบิ้ง4กระดานโต้คลื่นเซิร์ฟิงและ5สเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดิ้งและในส่วนของกีฬาพาราลิมปิกเกม2020มีกีฬา2ชนิดที่บรรจุเข้ามาใหม่ได้แก่เทควันโดและแบดมินตันนายอนุชากล่าวว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2020ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการกีฬาที่จะจำกัดจำนวนผู้เข้าชมและใช้การถ่ายทอดสดการแข่งขันเป็นหลักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมีพิธีเปิดโตเกียว2020โอลิมปิกและเริ่มการแข่งขันในวันที่23กรกฎาคม2564เป็นวันแรกได้แก่โปรแกรมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าเรือพายและยิงปืนซึ่งประชาชนสามารถรับชมและให้กำลังใจนักกีฬาไทยได้ผ่านช่องทางต่างๆสำหรับประเทศไทยจัดทัพนักกีฬาโอลิมปิกไทยซึ่งผ่านการควอลิฟายโอลิมปิกเกมจำนวน41คนเป็นนักกีฬาชาย15คนนักกีฬาหญิง26คนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น74คนในครั้งนี้